กลัวเขาถีบจังเลยอะพามาที่สตาร์บัคส์รีเสิร์ฟสยามสแควร์วันที่นี่เป็นสาขาที่ใหญ่มากมี 70,000 กว่าชั้นเราไปชั้นที่เท่าไหร่ก่อนใต้ดินเราไปเจอเมนูหนึ่งที่คนอเมริกาสั่งถ้าจะสั่งเมนูนี้มันมีอะไรบ้างอธิบายให้ฟังหน่อยไม่ดูนะอย่าใส่ ID Line มันมีอะไรบ้างนะคะเอาใหม่วานิลา10ปั๊มคาราเมล5ปั๊มเราจะเป็นแบบหวานตายคือเอาน้ำตาลทุกอย่างค่ะพี่ผสมนมมันคือน้ำเชื่อมที่แบบน้ำเชื่อมเลยอ่ะไม่ต้องกินหรอกพี่จริงๆมันหวานมากเลยเป็นเบาหวานพี่หวานมากเลยนะได้ปะเราลองให้เขากดให้ดูได้ปะมันเท่าไหร่1 2 3 4 5 6ในนี้ประมาณ20ตัวแต่ว่าบ้านเราอ่ะบางอย่างมันไม่มีเขาก็เลยเอาทุกอย่างที่เรามีอ่ะใส่ไปก่อนสั่งเลยเท่าไหร่ครับ235ก็ปิดด้วยใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มวานิลาครีมด้วยปิดตาแบบไม่ปิดตาหรอปิดอันนี้ละค่ะจะตัดตาออกโอเคใครเป็นไข้หวัดใหญ่กูกินก่อนเอาน้ำปลาไปล้างคอคือเราเป็นคนไม่กินกาแฟนมเรื่องแรกไม่กินกาแฟนมกูไม่กินกาแฟที่มีไซรัปเอออานนท์อันนี้คนไม่กินกาแฟเหมือนเรากินคาราเมลหรือน้ำตาลไหมอะไรไปเรื่อยๆอ่ะไม่รู้มันกินได้มาโม้เฮ้ยทำไมดูดเยอะจังวะไม่ดูดเยอะกินอันนี้เหรอมันซ่าเหมือนกันเลยเป็นไงเหมือนน้ำตาลแว่นใช่น้ำตาลแว่นน้ำตาลแว่นแล้วเอามาเสร็จน้ำตาลแว่นเราเอามาทุบวันนี้ชอบกินน้ำตาลแว่นตอนเด็กๆเจ้าของคนสั่งคือใครเป็นสาวชาวอเมริกันคนหนึ่งที่สั่งตายไปแล้วตอนนี้เขาตายเป็นโรคเบาหวานตายแล้วเราไปสั่งเมนูปกติดีกว่าเดี๋ยวจะพาสั่งว่าสั่งสตาร์บัคส์ติ้งกับเขาสั่งกันยังไงต้องขึ้นด้วยชนิดก่อนครับก็มีกาแฟไหมหรือไม่มีกาแฟนะครับแล้วก็โจทย์ต่อมาคือฮอตไทส์หรือเป็นเคปูชิโน่ร้อนร้อนเย็นครับแล้วก็มีแค่หนึ่งปั๊มแล้วก็ค่อยตามด้วยขนาดแก้วใช่ครับใช่ป่ะใช่โอเคอ่ะอานนท์สั่งอะไรเอาสั่งไปพี่จะสั่งก่อนเอาเหรอโคบูเพิ่มเบอร์รี่สลัดเกรนเดย์อ่ะถ้าสั่งที่ถูกต้องพูดว่าอะไรก็ถูกถ้าเป็นตามมาตรฐานผมนะก็เป็นไอเกรนเดย์ลาสเบอร์รี่สลัดคือถามว่าลูกค้าสั่งผิดไหมก็ไม่ผิดนะก็คือฟังดูเรื่องเหมือนกันใช่ใช่คนนี้ไม่กินกาแฟเอาอันนั้นลองชิมดูง่ายที่สุดถูกที่พูดว่าเอาอันนั้นของมงเขาบอกว่าถ้าเกิดจะสั่งใส่ดีเทลให้มันครบเท่านั้นแหละเอาปั่นคาราเมลกาแฟร้อนไอ้ควายไม่ได้กาแฟร้อนปั่นเอาไม่ร้อนไม่ร้อนมันต้องสั่งว่าอะไรครับคาราเมลกาแฟปั่นสายกลางนี่ก็ได้คาราเมลปั่นสายกลางโดยที่จะสั่งปั่นแล้วก็สั่งร้อนอันนี้ไม่ได้โอเคนี่คือวิธีการสั่งสตาร์บัคเดี๋ยวได้แล้วไปกินกันมีแฟกต์สตาร์บัคมาเล่าให้ฟังด้วยรู้ไหมว่าทำไมสตาร์บัคต้องใช้โต๊ะและเก้าอี้แบบทรงกลมทั้งหมดเว้ยเพราะประหยัดพื้นที่อ๋อโลโก้เป็นกลมๆไม่ใช่เพราะเคยมีคนเดินชนแล้วก็เจ็บใช่นี่เดาว่าพอใช้เหลี่ยมหรือเปล่ามันกินพื้นที่ในการที่จะเคลื่อนย้ายมันถูกที่สุดในร้านเลยเราไปอีเกียก็ดูที่แบบว่าป้ายแดงไม่ป้ายเหลืองก่อนเห็นป้ายเหลืองแล้วก็จะซื้อความจริงก็คือที่เขาใช้โต๊ะกลมความจริงทีแล้วที่สตาร์บัคใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นแบบทรงกลมทั้งหมดเพราะว่าหมดเวลาเพราะว่าอะไรคะน้องเพราะหรอเพราะว่าเขาเพราะ
ากรู้อยากรู้5 4 3 2ที่ Starbucks เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ทรงกลมก็เพราะว่าเขาเห็นใจผู้บริโภคที่มาคนเดียวถ้าเป็นโต๊ะเหลี่ยมเขาจะรู้สึกว่ามันอ้างว้างสมมุติว่าเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วเรานั่งมุมนึงมันไม่มีคนนั่งด้วยเว้ยทั้ง4มุมแต่พอเป็นโต๊ะทรงกลมปึ๊บอะเรารู้สึกว่าเราแบบไม่ได้โดดเดี่ยวและอ้างว้างเว้ยเขาบอกมาแบบนี้และเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกตอบมาค่ะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปเท่านี้นะคะให้น้องฟิล์มปิดเบรกดิโอ้ชุดมึงเข้ากับแก้วสตาร์บัคมากเลยเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะบอกว่าทำไมต้องขึ้นด้วยเอาละค่ะวินาทีสุดท้ายของรายการแล้วค่ะขอไปทำในใต้ค่ะเราอาจจะให้เราอาจจะยกนาไปน่านมีคนปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้แล้วมันหมดคอนเทนต์แล้วเนี่ยใน YouTube เดี๋ยวตรงนี้จะขึ้นเป็นคลิปเก่าแล้วตรงนี้จะขึ้นเป็น Subscribe อ่ะเต้นหน่อยเต้นไงอ่ะไม่รู้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ